สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ดารา for you อักษรย่อพอพานจ้ะโอ้ยพอพานมันมีเยอะแยะมากฉันบอกเธอแล้วว่าแต่ไม่ค่อยมีใครกล้าเอ่ยชื่อเพราะหวั่นต้องไปยืนอยู่หน้าบัลลังก์เพราะเธอฟ้องบ่อยเหลือเกินเขาฟ้องบ่อยไหมแม่คนเนี้ยเออนั่นแหละอย่างที่แม่บอกไปคนที่แม่พูดคนเนี้ยมีคดีเยอะไหมฟ้องบ่อยไหมชอบฟ้องหรือเปล่าเขามีคดีเมื่อก่อนเขามีคดีใช่ไหมใช่อ๋ออักษรย่อพอพานก็ไปคิดเอาเองแต่นางเอกเนี่ยเขาจะมาขายจริงหรอแม่เพราะว่าเท่าที่ฟังมาเขาก็ดูแบบชีวิตดีนะน้อยๆแต่ว่าคนเนี้ยมีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าเขาอะเป็นหนี้เยอะเป็นหนี้เยอะแล้วละครก็ไม่ได้ดังแต่พี่ไม่ทราบแต่พี่รู้ประวัติลึกๆว่าภาพดูภายนอกเนี่ยเขาหรูหรามากแต่จริงๆแล้วเขามีหนี้เยอะมีหนี้เยอะมีหนี้เยอะแล้วก็เขาเป็นหนี้ประมาณเยอะไหมคุณแม่นายคนนี้เป็นถ้าเป็นหนี้จริงๆมันก็มีความเป็นไปได้นะแม่นะเขาเป็นหนี้เยอะโอ้โหเขาเป็นหนี้เยอะถ้าเป็นคนนี้เขาเป็นหนี้เยอะเป็นหนี้เยอะแล้วก็เนี่ยก็คือเขาไปซื้อนี่มาไงซื้ออะไรคะเอาหรอเป็นหนี้แล้วก็ยังไปซื้ออีกไม่เขาซื้อนี่มาแล้วราคาเท่านี้เลยเป็นหนี้ไงนี่ครั้งละ3ล้านแล้ว10คนก็เดี๋ยวเศรษฐกิจอย่างนี้ใครจะซื้อเธอก็จริงอ่ะแม่300เอาไว้ได้ก่อนไหมนางเอกแต่เท่าที่แม่บอกคนนี้ก็ดูเป็นไปได้จริงๆอ่ะมันเป็นไปได้ยังไม่ได้สูงมันเป็นไปได้อยู่แค่คนเดียวเพราะว่าปัญหาคือเขามีหนี้เยอะแต่ว่าดูภาพภายนอกเนี่ยเขาดูหรูหรามาเห่ามากทุกคนจะมองไม่รู้ว่าเขาเป็นหนี้แต่พี่รู้จักกับคนที่สนิทกับเขาเขาบอกเขาเป็นหนี้เยอะไม่เคยคุยกับเขาไหมคะนานแล้วนานมากแล้วแต่ว่าไม่ได้คุยเรื่องอะไรแต่ว่ารู้แต่ว่าเขาเป็นหนี้เยอะถ้าบอกว่าเป็นนางเอกระดับประเทศนี่คือจริงที่แม่คิดว่าเป็นคนนี้อันนี้ไม่พูดเยอะไม่อยากเจาะเยอะแต่ว่ารู้มาเบื้องหลังว่าถ้าเป็นคนนี้จริงๆเนี่ยเขาเป็นหนี้เยอะโอ้สาดูอยากรู้ไหมว่าชื่ออะไรเฉลยในรายการเลยเฮ้ยแม่เดี๋ยวโดนฟ้องนะไม่โดนเนาะไม่โดนชื่ออะไรคะพาสคาร่าพาสคาร่าแม่ก็ยังโยงไปได้เนาะจริงๆแล้วที่แม่พูดนะขาตาตุ่มหรือสั่นแล้วนะถ้าแม่พูดแล้วเขียนนี่คือจบเลยนะโดนกันทั้งรายการจบเลยนะพาสคาร่าพาสคาร่าใช่ไม่ได้3ล้านด้วยนะ3ล้านนี่เขาไม่ได้บอกเป็นเงินบาทเป็นอะไรอะ3ล้านเรียว3ล้านเรียวเท่ากับกี่บาทไทยเนี่ยก็เห็นด้วยพาสคาร่าพาสคาร่าโอเคนะเมื่อก่อนเฉลยหลายมันไม่รู้ถึงอีมาสคาร่าที่มันขับ BM ทุกคนเนี่ยมาจากเสียดังนั้นแหละเอาหรอไม่นั่นแหละดูเสียที่เลี้ยงดูเสือมันนั่นแหละแล้วเธอคิดว่าเสียอะไรคะแม่ก็เสียที่เลี้ยงดูได้แหละคุณแม่เราก็นะคุณที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันบาย